ซองกาแฟที่เราทานกันทุกเช้าใช้แล้วอย่าทิ้งทำประโยชน์ได้มากมายในรูปแบบต่างๆสวยกว่าที่คิดอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งและกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนานาสาระช่างชัยชาแนลวันนี้เรามาพูดเรื่องซองกาแฟซองกาแฟที่เราทานกันทุกวันทุกวันในรูปแบบต่างๆหลายรูปแบบหลายยี่ห้อเอามาประดิษฐ์ประต่ออันเล็กๆกว่าจะออกมาเป็นรูปอย่างที่เห็นทำกระเป๋าทำเสื่อปูนอนนับร้อยนับพันชิ้นสวยงามจริงๆสุดยอดเลยน้องแอคคนนี้บอกผมว่าถ้าเป็นเสือกว่าจะได้รักผืนนับเป็นแรมเดือนทีเดียวตามไปดูวิธีทำพร้อมกันสิครับเราปรับพร้อมที่แล้วถึงเราเนี่ยปรับวันนี้แล้วถึงจะได้ชอดเทวะก็ที่จะยับแม็กอะไรยับแม็กเซ็ตอ๋อแล้วมาถึงว่าเซ็ตในนึงวงนะในนึงวงหลังจากเซ็ตแล้วเนี่ยเอามาซอดได้ดีเอามาซอดเข้าไปเราไปเลือกเลยเราย้อนเลยเป็นลายเอาซอดเข้าไปพอซอดเข้าไปตัวนี้ซอดเข้าไปซอดเข้าไปอันนี้พี่เราซอดไปมันจะเป็นบานานค่ะเนี่ยเป็นไรออกมาพอเป็นบานานแล้วซึ่งเราไปต่อเวลาต่อลูกอันอื่นๆเราทำปานี้ไล่อันก่อนเลยนะไม่โตยาวไปเลยเอาต่อไปแล้วต่อไปเลยโอ้พันนี้เองถึงเดี๋ยวมันจะออกต่อไปเรื่อยๆออกอย่างนู้นอย่างนี้ในยูทูบเขาทำเขามีในยูนยูทูบเขามีช่องไล่เหลืองแต่พวกมันเชื่อเรื่องเป็นไปเนี่ยมันเคยได้เนี่ยค่ะมันออกลายแล้วลายแล้วนี่อีกสองอันตอนที่อีกสองอันก็จะประเดี๋ยวสักสามอันนะไปต่อโดยต่อไปทิศไหนกันเลยแต่เลยนะถึงไล่เราจะมุ่นกลับทิศทางให้มันเข้ากันก็เราตั้งอะไรเราโยนลายนั่นอย่างนี้ทราบพยายามเราทำเป็นแต่ไม่พยายามยอดจริงจริงทำเป็นแรงไงนี่ค่ะอ๋อครับผมลายออกช่วยลายดิไม่ได้หัดมาแต่ไหนแต่จะไปลายแบบมาอย่างเดียวครับผมลายมีตีตามดูด้วยครับพี่มือของคุณแอะนะครับคุณแอะนี่ยังไม่ได้ค่ายไปไม่ได้ค่ายไปไหนสิไม่ได้ค่ายไปลูกเกียร์แต่ว่าใช้รถออกมาทำอ่ะใจรักนะค่ะรักงานประดิษฐ์ประดอยก็เลยเย็บปักสักรอยนะเย็บปักที่สักรอยของผู้หญิงเย็บปักสักรอยนะฮะเดี๋ยวก็อย่างติดใจซาดนี่นะเดี๋ยวโตเลยนะเนียนไม่ใช่ตีได้หนูเบ้าไปปุ้งนอนแล้วหนูเบ้าจบนี่พอจะบอกราคาได้ไหมว่าซาดพืชละเท่าไรนี่คิดออกหรือยังเดี๋ยวตาไม่คิดใกล้ดีไม่คิดใกล้ทีเนาะโอเคคิดได้เหมือนได้บอกผมนะผมสนับสนุนเต็มที่เลยผมบอกคนที่ซื้อทุกคนก็มีความคิดเหมือนผมคือไม่ได้ซื้อกับว่าช่วยหรือไม่ซื้อกับว่าพี่มืองานพี่มือที่ทำโดยความตั้งใจจริงต่อมาเป็นแบบนี้ได้โอเควันหน้าบอกผมนะครับคิดได้จะได้ครับผม